ผมได้กาลจีวรมาหมายถึงว่าโยมถวายผ้าแก่สงฆ์แล้วผมเป็นรูปเดียวอยู่ในวัดอะรับจีวรแทนสงฆ์นะครับในช่วงจีวรการพันกลายเป็นกาลจีวรนะครับผมจะไม่แจกนะผมถือเอาผ้านั้นไปที่วัดอื่นวัดที่ผมไปถึงเนี่ยพระอยู่10รูปนะครับผมต้องแจกผ้ากาลจีวรเนี่ยแก่พระที่วัดนั้นด้วยไหมครับไม่ต้องเพราะอะไรครับเพราะผมเป็นผู้เดียวที่มีสิทธิ์ในผ้านั้นนะครับเพราะว่าผมจำพรรษาอยู่ในวัดนั้นรูปเดียวที่พูดถึงเรื่องนี้อยู่ในจีวรขันธกาเนี่ยจะมีอธิบายเรื่องกฐินนะเป็นหลักฐานเรื่องภิกษุรูปเดียวรับกฐินได้อะตรงนี้แหละถ้าทำไมถึงรู้ว่าภิกษุรูปเดียวรับกฐินได้เพราะพระองค์ตัดไว้เองเลยว่าผ้านั้นเป็นของเธอรูปเดียวจนถึงคราวกฐินดอกพระเจ้าตัดเองเลยนะครับว่าผ้าผืนนั้นอ่ะคือกาลจีวรผืนนั้นเนี่ยเป็นของเธอรูปเดียวจนถึงคราวกฐินดอกคือคราวบทอริสงกฐินก็ถ้าเกิดเธอไม่ได้การกฐินน่ะแล้วจะได้ผ้าถึง5เดือนได้ยังไงกฐินดอกคือ5เดือนนะครับแสดงว่าต้องได้การกฐินทั้งที่จำพรรษารูปเดียวนั่นแหละวิธีการนั่นคือต้องนิมนต์พระจากที่อื่นนะครับมาเป็นคณะปุรกะมอบผ้าให้นั่นแหละนะครับ